การพัฒนาเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมเนาะถ้าเราตามการพัฒนาไม่ทันสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือที่ดินถูกเปลี่ยนมืออันนี้ชัดมากแต่พอที่ดินไปอยู่ในมือของในทุนปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนจากการทำนามาเป็นโรงแรมบ้านพักรีสอร์ทปางช้างสิ่งที่นักธุรกิจคิดก็คือทำยังไงให้ลดต้นทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่ให้เกิดกำไรมากที่สุดการลดต้นทุนให้มากที่สุดคือการใช้ทรัพยากรในชุมชนทรัพยากรที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยมันก็เริ่มถูกใช้แล้วมันก็ร่อยหรอลงไปคนในชุมชนเมื่อที่ดินถูกเปลี่ยนมือคนในชุมชนก็เริ่มลุกป่าเข้าไปอีกปัญหาระดับชุมชนเนี่ยมันคือปัญหาระดับชาติแต่ทีนี้เราจะเอาโครงสร้างระดับชาติลงมาแก้ไขปัญหาชุมชนเนี่ยยากเพราะเขาอยู่ไกลตัวเรามากมันจะแก้ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างถาวรก็คือต้องเอาปัญหาตัวนั้นแหละมาแก้ปัญหาในเมื่อมันเกิดจากธุรกิจท่องเที่ยวใช่ไหมมันก็ต้องธุรกิจท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์มันเป็นแนวทางเดียวที่สามารถจะดำเนินการและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะนั้นก็เลยมองปัญหาใหญ่แต่แก้ในจุดเล็กๆจุดที่เรามีกำลังสามารถจะจัดการกับมันได้จุดที่เราคิดว่ามันสามารถจะขยายผลออกไปได้ตัวเรานี่แหละต้องทำก่อนต้องเริ่มก่อนต้องเป็นจุดเล็กๆจุดนั้นถ้าเราคิดทำธุรกิจโดยมองเรื่องต้นทุนเป็นเงินเราจะใช้เงินต่อเงินแล้วเกิดการแข่งขันนะผมก็เลยคิดว่าทรัพยากรเรามีอะไรเรามีป่าไม้เรามีวิถีที่เรามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือวิถีเกษตรเรามีช้างเป็นตัวเชื่อมตัวหลักมาประยุกต์ใช้ในกับปัจจุบันนี้ให้ได้นะครับมันก็เลยทำให้เราเห็นช่องทางที่เราจะเอาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์ตรงนี้มาแก้ไขปัญหาคือการขายให้คนอื่นเขามาบริการเราเอาเขามาเล่นนะเอาเขามานอนเอาเขามากินเอาเขามาอยู่อย่างเงี้ยผมว่าเราทำได้เพราะเรามีวิถีไงเรามีภูมิปัญญาเรามีวัฒนธรรมอันเดิมเราอยู่เราเอาตรงนั้นแหละมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็เลยทำให้ผมคิดถึงเรื่องของการทำโรงเรียนฝึกควานช้างไทยเอเลฟันท์โฮมโดยการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเข้ามาอยู่กับเราคือมาเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตช้างและควานช้างอาหารคุณต้องไปตัดหญ้าให้เขานะคุณต้องไปตัดกล้วยให้เขานะคุณต้องไปตัดอ้อยให้เขานะเช้ามาคุณนอกจากทำความสะอาดแล้วคุณต้องพาเขาไปอาบน้ำนะมันจะผสมผสานกันระหว่างไอ้การอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ไอ้แคมป์ช้างนะฮะลูกค้ามีความสบายแต่ช้างลำบากมันก็ไม่ใช่ก็คือทุกคนวินวินวินนะครับก็คือช้างมีความสุขลูกค้าสุขแล้วก็เราความสุขของเราจะตามมาทีหลังถูกป่าเราทำเป็นหลักแต่ว่าหน่วยงานรัฐบาลก็จะเป็นอบต.มาช่วยในเรื่องของการปลูกป่าอย่างเราอยู่กับช้างช้างก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต้องใช้ธรรมชาติคือมันจะเกื้อกันซึ่งกันและกันนะฮะถ้าอยู่โดยที่ไม่มีธรรมชาติมันก็ลำบากเป้าหมายของเราก็คือการเอาธุรกิจที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยมาแก้ปัญหาเราอยากกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนก็คือรับซื้อยาคานะแค่ยาคาอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถจะเล่าได้เป็นสตอรี่ยาวมากหน้าแรงเขาไม่ต้องการเขาก็เผาฤดูฝนพอจะปลูกข้าวโพดปลูกโน่นปลูกนี่ปลูกไร่ข้าวยาฆ่ายาพ่นพอสารตกค้างตามมาปุ๊บคนอยู่ข้างล่างก็โดนตามไปด้วยเราแค่เอายาฆ่ามันเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ว่าเรื่องของลดภาวะโลกร้อนลดหมอกควันลดสารพิษตกค้างแต่เราได้เรื่องของภูมิปัญญากลับมาด้วยจบจากคณะพนักงานท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษมาครับผมเคยมาฝึกงานที่ไทยเฟนโฮจบแล้วแล้วก็กลับมาทำงานที่นี่ทำงานทัวร์ด้วยไกด์ไทยนาสมมติถ้าช่วงที่ไม่มีแขกเนี่ยเราก็จะทำการเกษตรเลยคือเราต้องทำได้ทุกอย่างเป็นทั้งชาวนาเป็นทั้งไกด์เป็นทั้งชาวบ้านเราได้เงินเดือนเยอะกว่าจริงแต่บางสิ่งบางอย่างคือข้างในเรามันมีสนุกสักวันหนึ่งผมกลับว่าทุกคนเนี่ยทุกอาชีพแหละต้องกลับไปหารากเหง้าของตัวเอง
เหมือนทั้งโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้มันเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเขาเราก็ให้การศึกษากับคนที่เข้ามาอยู่กับเราเรียนรู้เรื่องของทักษะชีวิตเรียนรู้ที่จะแบ่งปันเรียนรู้ที่จะให้กับคนอื่นอนาคตนะครับธุรกิจตรงนี้จะอยู่ได้มันต้องมีผู้สืบทอดเจตนารมณ์พอมันเป็นวิถีปุ๊บเราก็จะมองออกว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่หายอันนี้ก็คือเรื่องของการวางตัวผู้สืบทอดที่เขาจะต้องทำต่อไปในอนาคตเดิมเราก็ใช้ควายไงแต่ปัจจุบันเราใช้ควายเหล็กข้อดีของควายก็คือเวลาเราใช้ควายไถนามันไถไปด้วยมันเติมปุ๋ยให้เราไปด้วยเกษตรหายจากชุมชนไม่ได้นะเกษตรหายจากบริบทไม่ได้นะหายจากวิถีไม่ได้นะมันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเรื่องของการกินการอยู่ซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยเมื่อธุรกิจท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยธุรกิจการทำเกษตรเนี่ยมันซบเซาลงไปเพราะคนไม่ให้ความสำคัญธุรกิจเราทิ้งวิถีเกษตรไม่ได้นะเอาวิถีเกษตรมาบวกหรือผนวกเข้ากับธุรกิจท่องเที่ยวเราให้มันลงตัวแล้วต้องอยู่ในวิถีชีวิตของเราด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ทำธุรกิจอย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทำเป็นฝายชะลอน้ำประโยชน์หลายอย่างนะแอเรียตรงนี้นะที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเนี่ยการรักษาพันธุกรรมด้วยที่ดีที่สุดคือการแบ่งปันมันก็เป็นการรักษาพันธุกรรมที่เหมือนทำวิจัยไปด้วยหมายถึงว่าไปอยู่อีสานมันเกิดอะไรขึ้นไหมไปอยู่ภาคใต้มันเป็นยังไงไปอยู่ภาคกลางเป็นยังไงอยู่ภาคเหนือความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นมันมีอะไรไหมคนส่วนใหญ่นะฮะเขาคิดว่าธุรกิจเพื่อสังคมจะอยู่ยากแต่ในความคิดของผมนะฮะผมว่าไอ้อันนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายนะฮะเป้าหมายที่คุณทำแล้วคุณมีความสุขไหมแล้วก็ดูแลป่าไหมตัวดูแลเรื่องไฟป่าได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดเขาเพิ่งบอกนี่ได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นผมก็ภูมิใจครับในตัวผมอนาคตอ่ะเขาบอกวันนี้เขาต้องห้าสาไว้กูสิกูอย่าไม่ว่าต้มไหมหรือว่าไอ้เนี่ยก็ได้เขาต้องห้าสาไว้ถ้าในหมู่บ้านอยู่ได้เขาก็จะอยู่ได้ถ้าในหมู่บ้านอยู่ไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้Zetian is a really big heart and big vision. The vision that he has for a sustainable agriculture, a demonstrated, an organic farm that demonstrates how you can combine all of these different agricultural activities, including the elephants, into the royal project of the king.ทุกวันนี้เนี่ยที่เราทำงานเครือข่ายหรือเราเป็นเครือข่ายกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเราจะใช้ทุกระบบในการสื่อสารนะครับเราทำผู้สืบทอดไปทั่วนะไปเยอะนะครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะคือจริงๆงานของเราเนี่ยก็ได้รูปแบบนะครับรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มานะครับแต่ว่าเราก็เอามาประยุกต์ใช้กันในพื้นที่นะครับอย่างเรื่องของการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพส่วนหนึ่งที่เราได้วิธีคิดแบบนี้ได้วิธีการแบบนี้ได้กระบวนการแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการสั่งสมสะสมแล้วเราได้เจอคนดีๆอย่างทุกวันนี้ผมก็ต้องเรียนรู้ตลอดไปเรียนรู้กับเครือข่ายเพราะฉะนั้นเราต้องแสวงหาเพื่อนหาผู้ร่วมงานหาเครือข่ายทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ผมใช้อยู่ก็คือเรื่องของการคิดใหญ่ได้แต่เวลาลงมือทำเราทำจากจุดเล็กๆเริ่มต้นจากตัวเองนะครับแล้วก็ขยายสู่คนรุ่นต่อไป